You got the moves. I'll give you that. Ow! เมื่อชายหนุ่มเกือบธรรมดาที่ใช้ชีวิตที่ผ่านมากับเรื่องบ้าๆเช่นการทำร้ายคนอื่นแม้ไม่มีสักครั้งที่เขาเคยปลื้มและไม่มีสักครั้งที่เขาเคยลืมเรื่องราวความฝันที่เขาเคยคาดหมายแต่บทสรุปสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นชายที่ใช้ได้แค่ความรุนแรงซึ่งวิธีที่ทำให้เขาหลุดพ้นวงจรเรื่องร้ายเหล่านี้คือต้องเปลี่ยนวิธีจากนักทวงหนี้ไปตามหาคนหายไปถึงขั้นต้องกลับกลายเป็นนักผจญภัยตามล่าสมบัติบุกตะลุยดินแดนอัตคัดสู้กับทั้งคนและสัตว์พร้อมลุยขจัดขวากน้ำต่างๆเคลียร์ทุกอย่างให้พ้นทางเพื่อกลับไปสู่เป้าหมายแล้วเรื่องต่างๆมากมายจะวายปวงแค่ไหนติดตามทั้งหมดนี้ได้ในเดรันดาวโคตรคนล่าคุ้มทรัพย์ป่านรกหน้าผับแห่งหนึ่งในเมืองลอสแองเจลิสเบคพ่อหนุ่มร่างใหญ่นักทวงหนี้มือผกาดเดินทางมาที่ผับแห่งนี้เพื่อมาตามทวงหนี้ที่นั่นเขาได้เจอกับอาโนเดียวนะมาไงวะเนี่ยคนที่เบคจะต้องมาตามทวงหนี้ครั้งนี้เป็นนักอเมริกันฟุตบอลที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเบคเดินเข้าไปคุยกับลูกหนี้คนนั้นเพื่อหวังให้เขาคืนเงินแต่เมื่อชายคนนั้นไม่มีให้เบคเลยกะจะขอแหวนเอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักประกันซึ่งชายคนนั้นก็ดันปฏิเสธเบคสาดเหล่าสาดน้ำใส่เหมือนเด็กพร้อมบอกกับเบคให้ใส่หัวไปไกลๆเบคหลบเข้าไปในห้องน้ำโทรหาผู้เป็นเจ้านายบอกว่าเขาขอลองอีกครั้งในคืนพรุ่งนี้ซึ่งไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ได้แต่คืนนี้ทีมอเมริกันฟุตบอลชุดนี้อยู่กันเกือบครบทีมและทีมนี้ยังมีลุ้นแชมป์อยู่ถ้าเขาลงมือผูกนักกีฬาเหล่านั้นคงไม่ได้มีวันได้ลงสนามอีกในฤดูกาลนี้และแน่นอนว่าผลที่มีคือทีมนี้ต้องพลาดแชมป์แน่นอนฝั่งเจ้านายไม่ยอมและบอกให้เบคจบเรื่องนี้ในคืนนี้ซะเบคเดินมุ่งตรงไปหาชายเหล่านั้นยื่นขอเสนอให้2ทาง1คือเอาของให้เขาดีๆแล้วแยกย้ายกันหรือ2ให้เขาบังคับเอาของสิ่งนั้นมาเองฝั่งนั้นเลือกทางที่2เลยเกิดการตะลุมบอลกันหูดับตับไหมเบคถูกโจมตีโดยชายตัวใหญ่แต่ก็ไม่มีใครคว่ำเบคลงได้แต่ละคนถูกอัดกระจายเบคสามารถเอาของออกมาได้และวางเอาไปให้ชายผู้ที่เป็นหัวหน้าเบคเดินทางมาหาบิลลี่วอลเกอร์ผู้เป็นเจ้านายและสาเหตุที่เขาทำงานให้ชายคนนี้คือเขาติดหนี้อยู่หลายแสนดอลลาร์เบคเลยเฝ้ามองหารอคอยเวลาจะใช้หนี้ให้ครบใช้หนี้ให้จบแล้วจะไปเปิดร้านอาหารนำตัวเองออกจากวงการของการประหัตประหารและความรุนแรงบิลลี่เสนองานสุดท้ายให้เบคคือให้เบคไปพาตัวลูกชายของบิลลี่กลับมาซึ่งลูกชายคนนั้นที่ว่าตอนนี้ก็ดันอยู่ในป่าในแถบอเมซอนถ้าพาเขากลับมาได้หนี้ของเบคจะเป็นศูนย์ทันทีแถมบิลลี่จะให้เงินเพิ่มฟรีๆสำหรับให้เบคนำเอาไปเปิดร้านเบคเดินทางไปยังแถบลุ่มแม่น้ำอเมซอนในประเทศบราซิลโดยมีเดคันเป็นคนนำทางพร้อมด้วยเครื่องบินสุดเจ๋งที่คนนั่งต้องฝากชีวิตทั้งหมดไว้กับแค่เทปกาวทั้งคู่เมื่อมาถึงสนามบินก็ได้ขึ้นรถจีบขับไปต่อเพื่อไปยังจุดหมายคือเมืองทองเฮลโดราโดเบคเข้ามาพบกับฮัตเชอร์ที่เป็นเจ้าของเมืองทองนรกบนดินที่น่าเลือดและเห็นผลประโยชน์ของตนเป็นที่หนึ่งเพื่อมาบอกว่าเขาต้องการมาพาคนคนหนึ่งออกไปจากที่นี่โดยจะไม่สร้างเรื่องที่นี่เด็ดขาดและมีการจ่ายเงินให้ฮัตเชอร์$10,000เพื่อเป็นการเบิกทางพอเบคไม่ได้อยากมีปัญหากับเจ้าถิ่นและเมื่อจ่ายเงินพร้อมเคลียร์ทุกอย่างเสร็จสรรพเบคให้เดคันกลับไปรอที่สนามบินส่วนเขาจะเอารถจิ๊บและมุ่งตรงไปหาเป้าหมายทันทีเมื่อไปถึงยังบ่าเบคได้เจอกับมาเรียน่าผู้ที่เป็นดังบุปผาที่อยู่ในกองหานรกบนดินแห่งนี้แถมได้เจอกับเป้าหมายที่นี่เป็นพ่อหนุ่มปากดีลูกชายของบิลลี่ชื่อทาวิสวอล์เกอร์เบคพยายามเจรจาให้ทาวิสกับลอสแองเจลิสกับเขาแต่โดยดีจะได้ไม่ต้องมีคนเจ็บหรือเลือดตกยางออกและก็อย่างที่บอกทาวิสจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวลอสแองเจลิสมีอะไรมีพ่อหน่อยทาวิสไม่คิดจะยอมกลับง่ายๆเขาพยายามท้าทายแต่ก็ได้แค่น้อยเดียว
ก่อนจะโดนเบคเหนียวโดนเบคจับโดนเบคกระทืบยับและถูกลากหวังพาตัวไปแต่อยู่ๆพวกฮาร์ดเชอร์ก็บุกเข้ามาบอกกับเบคว่าห้ามเบคพาทาวิสไปไหนเพราะหวังจะให้ทาวิสบอกที่ซ่อนสมบัติมูลค่าหลายล้านเหรียญที่ชนเผ่าโบราณซ่อนเอาไว้และสาเหตุที่ทาวิสมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อตามหาสิ่งนี้ตามหาสมบัติที่ว่าและเมื่ออีกฝ่ายไม่ยอมเบคก็ไม่ยอมจึงเกิดการดวลเดียวกัน1ต่อ4ขึ้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเบคคนเดียวสามารถลุมลูกน้อง4คนของฮัตเชอร์ได้อย่างสบายโดยที่เขาไม่ได้ใช้ปืนเลยแม้แต่นัดเดียวก่อนที่เขาจะพาทาวิสหนีออกมาไม่อยากชักช้าแค่หวังจะพาทาวิสกลับไปให้เร็วที่สุดเมื่อออกมาจากบาร์เบคกับทาวิสขับรถจี๊ปหนีออกไปตามทางเพื่อไปสนามบินแต่ระหว่างนั้นทาวิสที่ไม่อยากกลับและต้องการจะตามหาคุ้มทรัพย์ต่อก็ได้ก่อกวนจนรถของพวกเขาทั้งคู่ตะเลิดตกเหวยิงลงเขาประมาณหมื่นกว่ารอบก่อนตกลงไปอย่างน้ำตกตีนเขาทั้งคู่รอดตายมาได้ทาวิสก็อาศัยช่วงที่เบคมึนอยู่แอบหนีแอบหลบออกมาแต่ก็ดูเหมือนว่าทาวิสจะหนีไม่พ้นเขาเลยคิดจะหันกลับมาสู้แต่ผลก็อย่างที่รู้คือมึงสู้ไม่ได้แน่นอนฝั่งฮัตเชอร์ก็เกณฑ์คนออกตามไล่ล่าและดมอาวุธพร้อมคนออกเฝ้ามองหาทุกพื้นที่ทั่วในป่าเพื่อหาทาวิสให้เจอฝั่งสองหนุ่มทาวิสก็เกิดสงสัยว่าทำไมตอนสู้ในบาร์เบคไม่ยอมใช้ปืนเลยเบคก็ตอบกลับไปว่าเขาจะไม่ใช้ปืนอีกเพราะทุกครั้งที่เขาใช้มันมักจะมีเรื่องร้ายตามมาเสมอและแน่นอนเขาไม่ชอบแบบนั้นทั้งคู่พากันเดินทางต่อไปแบบงงๆสาวๆโดยไม่รู้เลยว่าทางออกอยู่ตรงไหนหรือพวกเขาจะไปทางไหนถึงจะเจอสนามบินระหว่างนั้นเบคดันไปเหยียบโดนกับดักจนตัวเขาต้องถูกเชือกชักให้เสียหลักห้อยหัวกลางอากาศฟังทาวิสก็ฟุบเกินคาดทำตัวประมาทและคิดจะหนีจากไปแต่ก้าวไปไกลได้แค่2เมตรกว่าๆขาก็ต้องชี้ฟ้าพอถูกกับดักเข้าให้ยังไม่ได้หนีไปไหนทาวิสก็ต้องกลับไปห้อยหัวติดอยู่กับเบคทั้งสองพยายามช่วยกันเพื่อหาทางลงจากกับดักระหว่างนั้นก็ต้องประจักษ์กับสิ่งที่น่าหวาดผวาสิ่งนั้นที่ว่าคือเหล่าลิงบ้ากามกระโดดเข้ามาแบบไม่ถามหลังจากนั้นก็พยายามข่มขืนหน้าของเบคเข้าให้ฟังเบคก็พยายามปัดป้องกันใหญ่ก่อนจะมีเสียงปืนของใครดังขึ้นจนลิงต้องหนีคนเหล่านั้นคือกลุ่มกบฏที่เป็นฝ่ายต่อต้านอำนาจฮัตเชอร์พวกเขาจับตัวเบคกับทาวิสมาเพื่อพยายามหาคำตอบว่าทั้งคู่เป็นใครทาวิสเลยใช้โอกาสที่เบคไม่รู้ภาษาท้องถิ่นแอบบอกไปว่าเบคเป็นคนของฮัตเชอร์พอหวังว่าพวกกบฏจะได้จัดการกับเบคให้เขาโดยที่เขาไม่ต้องลงแรงและเมื่อฟังกบฏไม่เข้าใจภาษาของเบคและเบคก็ไม่เข้าใจภาษาท้องถิ่นสุดท้ายก็มาจบลงตรงที่ทั้งสองฝ่ายต้องมาวัดฝีมือกันเบคถูกลุมเล่นงานตัวปิวตัวลอยตัวห้อยครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเขาทนไม่ไหวเกิดเหตุสู้เอาจริงขึ้นมาทั้งตบต่อยโยนฟาดกระแทกหน้าจนเหล่ากบฏที่ว่าเริ่มสู้เบคไม่ไหวกลายเป็นหนึ่งชายชะกันตัวใหญ่ที่ลุมกลุ่มกบฏเข้าให้ก่อนจะถูกฟาดหลับไปโดยโคตรพ่อโคตรแม่ขอนระหว่างนั้นอยู่ๆมาเรียน่าก็เดินเข้ามาบอกกลุ่มกบฏว่าพวกเขาถูกหลอกโดยชายที่ชื่อทาวิสเพราะทาวิสอยากยืมมือพวกกบฏเล่นงานเบคที่เป็นตัวปัญหาสำหรับเขาคุณมาเพราะห่วงผมใช่ไหมเนี่ยเมื่อเบคได้สติกลับขึ้นมาเธอเลยอธิบายให้ฟังว่าจริงๆเธอคือหนึ่งในกลุ่มกบฏที่แอบแฝงตัวสืบข่าวและพยายามจะตามทาวิสเพื่อหาสมบัติและถ้าพวกเขาได้มันมาเธอจะเอาไปขายนำเงินมาพัฒนาเมืองแห่งนี้ให้ทุกคนหลุดพ้นจากการถูกกดขี่และถูกใช้งานเยี่ยงทาสจากฮัตเชอร์และพวกเธอเองก็คงปล่อยทาวิสกลับไปไม่ได้จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายจนกว่าพวกเขาจะได้สมบัติที่พวกเขาต้องการโอ้โหจะเอากูไปให้ได้แต่ระหว่างนั้นที่พวกเขาคุยกันอยู่ฮัตเชอร์กับลูกน้องก็บุกเข้ามาไล่กวาดล้างไล่ฆ่ากลุ่มกบฏที่ว่าจนทุกคนแตกหนีกระเจิงเบคทาวิสและมาเลน่านั่งเรือนี้รอดลบออกมาได้แต่ก็ไรจุดหมายไม่รู้จะเอายังไงเบคตัดสินใจจะช่วยมาเลน่าโดยที่เขาจะให้ทาวิสพาเธอไปเอาสมบัติเพื่อแลกกับให้เธอบอกทางไปสนามบินให้เขาเพื่อที่เขาจะได้พาทาวิสกลับบ้านไปหาพ่องนั่นปากหรือตูดที่พูดทั้ง3เดินทางไปในพื้นป่าอเมซอนอันกว้างใหญ่ผ่านการนำทางของทาวิสเพื่อไปหาสมบัติล้ำค่าที่ว่าจนพวกเขามาถึงน้ำตกเล็กๆแห่งหนึ่ง
ท่าวิสนำทั้งสองคนว่ายน้ำเข้าไปหลังม่านน้ำตกด้านในเป็นโพรงเหมือนถ้ำขนาดใหญ่ที่มีแก๊สมีเทนอยู่อัดแน่นแจ๋วเลยไปเถอะหลังผ่านระเบิดเป็นหนึ่งตูมทั้งสามปลอดภัยดีและพากันเดินหน้าเข้าไปตามหาสิ่งที่พวกเขาต้องการพวกเขาเดินเข้ามาเจอกับดักตูเซฟอายุ800ปีท่าวิสเกิดเผลอไปจับมันและทันทีเวลานั้นกับดักที่ว่านั่นก็เริ่มพังทันทีเบคใช้กำลังดันกับดักเอาไว้ทางด้านทาวิสก็พยายามเข้าไปแทรกตัวระหว่างท่อนไม้หยิบยกในส่วนที่จับต้องได้เป็นทางลอดไปหาเป้าหมายสุดท้ายเขาก็ได้สมบัตินั้นมาครองอันแค่นี้ไอเราก็นึกว่าจะเป็นแบบเมืองทองคำที่ไหนได้ก่อนเท่ากำปั้นแต่ก็เอาเถอะทั้ง3หนีจากถ้ำถล่มออกมาได้และมาตั้งแคมป์ไฟเพื่อรอให้เช้ามาเลน่าก่อกองไฟและหาผลไม้ให้สองหนุ่มกินซึ่งผลไม้นั้นมันชื่อว่าพอลาบอสและเมื่อสองหนุ่มกินเข้าไปได้ไม่นานมันก็เริ่มแสดงอาการเพราะผลไม้มีพิษพวกเขาเริ่มเห็นภาพปิดเบี้ยวทั้งตัวเริ่มไม่รู้สึกคงไว้แค่จิตสำนึกร่างกายเริ่มเป็นอัมพาตมาเลน่าบอกว่าเธอจะเอารูปปั้นไปชี้ทางสนามบินเอาไว้ให้และฤทธิ์ของพิษจะหายไปแค่รอเวลาเอาไว้สัก 4-5 ชั่วโมงมาเลน่าออกเดินไปตามป่ากินระยะเวลานานหลายชั่วโมงทางด้านเบคกับทาวิสร่างกายบางส่วนก็เริ่มขยับได้หลังจากนอนเป็นตายนอนแข็งเป็นท่อนไม้มาเกือบทั้งคืนระหว่างนั้นไอ้ลิงเจ้ากำโจทย์เก่าก็บังเอิญมานั่งคอยเฝ้าคิดว่าน่าจะรอมานั่งเอาหน้าของเบคเจ้าเก่าไปเป็นเมียแน่นอนเบคเมื่อเห็นดังนั้นเนื่องจากไม่อยากเสียพรหมจรรย์ของใบหน้าให้กับลิงเขาเค้นทุกเซลล์ของกล้ามเนื้อทั้งหมดที่มีตะโกนไล่ไอ้ลิงอัปปีไอ้พวกมันหนีออกไปจากเขาให้หมดเองใครล่ะไปเกือบได้เป็นเมียลิงแล้วพ่อหนุ่มเมื่อฟื้นเต็มที่ทั้งสองก็เดินมาตามทางที่มาเรียน่าบอกไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงสนามบินแต่เตรียมตัวขึ้นบินเพื่อหวังเดินทางกลับแต่พวกเขาก็ได้ทราบข่าวร้ายว่ามาเรียน่าถูกฮัตเชอร์จับได้และถูกแย่งลูกปั้นทองคำไปเป็นที่เรียบร้อยและฮัตเชอร์คงไม่ยอมปล่อยให้เธอมีชีวิตรอดแน่นอนเบคถึงกับปวดกระบาลกับเรื่องนี้พยายามคิดหาวิธีที่พอจะช่วยเธอได้เบคติดต่อไปหาฮัตเชอร์ในเมืองทำการยื่นข้อเสนอให้สองทางคือทางที่หนึ่งคืนเทวรูปกับผู้หญิงและไปจากเมืองนิสาทางเลือกสองผมบังคับให้คุณเลือกทางแรกหวนตีน คุณเลือกฮัตเชอร์เริ่มรู้สึกถึงภัยที่กำลังจะมาเยือนเลยสั่งให้ลูกน้องพร้อมอาวุธครบมือปิดเมืองเข้าที่ประจำจุดเตรียมการป้องกันเต็มอัตราศึกแต่พวกเบคเองก็มีแผนบุกพวกเขาต้อนวัวเกือบร้อยชีวิตพุ่งเข้าใส่เมืองเต็มกำลังชนทุกอย่างที่ขวางหน้าพังล้มแตกยับและเนรนาศวัวเป็นร้อยเลยวะก่อนที่เบคกับทาวิสจะแอบเข้ามาช่วงชุลมุนเบคตัวคนเดียวสามารถลุมลูกน้องของฮัตเชอร์นับ10ได้แบบสบายๆผิดกันกับอีกชายที่โดนพวกผู้ร้ายคนเดียวลากไปกระทืบทาวิสหนีจากหากระสุนเข้าไปติดอยู่ในวงล้อมไหลทางหนีบนรถที่กำลังจะระเบิดเบคไม่มีทางเลือกอีกต่อไปหากเขาไม่ทำอะไรทาวิสต้องตายแน่นอนเบคลับตาลงมือสองข้างกำปืนลูกซองเอาไว้แน่นและตอนนี้เขาต้องกลับมาใช้ปืนอีกครั้งเบคลืมตาขึ้นออกจากที่กำบังสลับปืนขึ้นลำแล้วเริ่มเหนี่ยวไกทุกนัดที่ยิงหมายถึงอย่างน้อยหนึ่งชีวิตทันทีถือว่าเป็นกรรมของพวกที่บังคับให้เขาต้องกลับมาใช้ปืนทาวิสรอดจากการถูกยิงและการระเบิดออกมาได้และเห็นว่าน้องชายฮัตเชอร์กำลังจะพามาเลน่ากับเทวรูปนี้ไปเขาเลยไปขวางทางเอาไว้ได้ทันและด้วยเหตุนั้นเทวรูปเลยกลับมาอยู่ในมือของเขาทางด้านเบคที่สู้กับผู้ร้ายหลายสิบคนมายังไม่ทันพักเขาต้องมาเจอกับงานหนักกับพวกชายคนจีนชอบชายแซ่แม่งโคตรเจ๋งเลยเบคถูกลุ่มอย่างหนักแต่ก็ยังปักหลักยืนหยัดสู้เอาไว้ได้จนทำให้ผู้เป็นนายอย่างฮัตเชอร์ต้องลงมาเองระหว่างนั้นก็มีลูกน้องชาวบ้าน4คนหนึ่งเกิดยังไม่ตายตื่นขึ้นมาหยิบไรเฟิลเล็งไปที่ตัวเบคแต่ก่อนที่จะได้เหนี่ยวไก่ก็โดนทาวิสยิงเข้าให้จนปืนกระบอกใหญ่ล่นเข้าใส่มือของเบคเขาเลยเล็งปืนกระบอกไม่เล็กไปที่ฮัตเชอร์ทันทีเหนี่ยวไก่ยังด้วนจีก่อนที่ฮัตเชอร์จะมีโอกาสได้ยิงเขาฮัตเชอร์จนตรอกไหลทางหนี
กลุ่มชาวบ้านในเมืองที่โกรธแค้นฮัตเชอร์เป็นทุนเริ่มรวมตัวและออกมาล้อมเข้าไว้และมีบางคนเหนี่ยวไก่เข้าใส่ฮัตเชอร์ในที่สุดก่อนที่ฮัตเชอร์จะสุดเดินออกมาหยุดและล้มตายกลางเมืองทุกคนหลุดพ้นจากการเป็นทาสเรียบร้อยทาวิสนำเทวรูปกลับมาให้มาเรียนาก่อนที่เบกจะได้ทำการผ่าทาวิสกลับไปหาพองมาเรียนาสัญญาว่าจะส่งส่วนแบ่งไปให้หลังขายได้อีกฝากหนึ่งห่างไปหลายพันไมล์เบกก็พาทาวิสกลับมาได้กลับมาทักทายพองอย่างบิลลี่อีกครั้งบิลลี่ที่ไม่ได้สนใจอะไรนอกจากประโยชน์ของตนก็เริ่มตบสั่งสอนลูกชายทันทีก่อนที่จะหันกลับมาหาเบกและบอกว่านี่ทั้งหมดเป็นศูนย์ตามสัญญาเบกเมื่อได้ยินดังนั้นเขาก็ไม่รอช้าหยิบบางอย่างออกมาเพื่อหวังจะพาพวกของบิลลี่ฉลองมันคือผลไม้ที่เขาเคยลองควอลาบอสที่โคตรสยองที่เกือบทำให้เขาต้องกลายเป็นเมียของลิงเมื่อบิลลี่กับลูกน้องกินมันเข้าไปเบกก็เดินไปปลดกุญแจมือให้ทาวิสก่อนที่พิษจะเริ่มออกฤทธิ์ส่งผลต่อทุกคนที่กินเบกพาทาวิสเดินกลับออกมาและหวังจะหายหน้าไปทำตามฝันที่เขาตั้งใจนั่นคือการเป็นพ่อครัวใหญ่ในร้านอาหารของเขาเองและครั้งนี้ทาวิสก็กระเตงกอดติดกับเบกไปด้วยหลังผ่านเรื่องโคตรสวยพวกเขาก็เริ่มสนิทกันและเมื่อเรื่องทั้งหมดเป็นเช่นนั้นผลคือเรื่องทั้งหมดนั้นมันจบแฮปปี้ก็มีคนตายและนั่นคือเนื้อหาหลักทั้งหมดของดอรันดาวโหดคนล่าคุมทรัพย์ปานรกภาพยนตร์ปี2003สนุกตื่นเต้นตลกเบ้าสมอง1หนังแอคชั่นที่อยากให้ลอง1ความสนุกที่ไม่เป็นสองหนังเก่าที่ควรหันกลับมามองด้วยประการทั้งปวงเช่นเคยถ้าหากเราพูดขัดติดผิดพลาดประการใดกราบขออภัยหากชอบกดไลค์หากใช่กดซับเพื่อเป็นกำลังใจมีคำติชมใดหรืออยากให้เราทำเรื่องไหนคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับด้านล่างใต้คลิปรอดูคอมเมนต์แน่นอนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมว่ายนะครับสวัสดีมากครับ